ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ร้านอ้นห้วยขวางเรซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Radio นะครับออกอากาศทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับตอนนี้อยู่กับพวกเรา2คนอีกแล้วนะครับครับภาวนาฮะให้พี่บอมกับก๊อฟกลับมาทันเพราะว่ากลับมาเร็วๆครับรู้สึกว่ามีหัวขบวนนำมาแล้วเป็น MT 09มาคันเดียวโดดๆมาคันเดียวแต่ว่าพี่บอมพี่โบ๊ทก๊อฟเราไม่รู้ยังไงถึงไหนแล้วนะครับก็คงจะตามมาเร็วๆนี้นะครับเข้ารายการหรือเปล่าสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเนียสารเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาผมเข้าเรื่องกันดีกว่าไหมอ่ะงานสดพี่งานสดที่บอกว่าเดินทางไปวันพฤหัสนะครับเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงาน VIP พอสมควรเลยแหละเพราะว่าเขาใช้ชื่อว่า Grand Touring ซึ่งกิจกรรมเนี่ยเขาจัดมาเป็นครั้งที่8ละของ Honda ซึ่งจะจัดเป็นแบบว่าเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆจะมีธีมอ่ะ300ซีรีส์500ซีรีส์อย่าง300ซีรีส์ก็มีCBR 300 CB 300แล้วก็ Forza ส่วน500ซีรีส์ก็จะเป็นแบบเนี่ย500ไปเลยนะครับแล้วก็เที่ยวนี้นะครับเป็นธีมของ Honda CRF 250 Rally ซึ่งเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดของ Honda ครับจำได้ไหมครับว่ามีอยู่วันหนึ่งที่พอเปิดตัวที่พวกเราสื่อมวลชนเนี่ยเทสเป็นชุดแรกของโลกแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นครับมาจอดตรงนี้เลยอ๋อเหรอใช่ผมเห็นแต่ภาพแบบภาพระทึกอะปุ๊บๆๆในป่าแว๊บๆสุดท้ายไปเจอ CRF ในกลางป่าแว๊บแบบนั้นป่ะประมาณนั้นพี่แต่ที่นี้ต้องบอกว่าระยะทางของการทดสอบอ่ะคือวันศุกร์เนี่ยเราเข้าป่าคือตอนแรกก็วิ่งมาทางดำไปก่อนวิ่งมาทางดำปุ๊บแล้วก็เข้าไปในป่าประมาณ15โลรวมไปเสร็จทางทั้งสิ้นอ่ะ30โลครับไปม่อนแจมม่อนกิวลมไปแต่ละม่อนจนยันโปเกมอนไม่มีเดียวเล่นนะครับก็คือวิ่งทางดำแล้วไปลุยเส้นทางที่เปิดใหม่ครับคือพี่ลุยน้ำอ่ะCIF อ่ะครึ่งคันอ่ะลุยน้ำลุยโคลนลุยเลนลุยทุกอย่างทุกสภาพถนนใช่เฮ้ยอยากชมแล้วอ่ะคงจะชมไปแล้วในไลฟ์สดซึ่งในไลฟ์สดผมตอนแรกผมรับปากว่าเดี๋ยวเข้าป่าจะไลฟ์สดให้ดูแต่มันไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์เลยก็เลยตัดส่วนหนึ่งมาออกอากาศในวันนี้ตอนนี้ใช่แล้วมาแล้วมาแล้วมีภาพแล้วคร่าวๆอยากเห็นแล้วว่าอยากเห็นแล้วว่าไปชมเลยเดี๋ยวผมจะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคมาเลยครับอันนี้อ่ะไอ้นี้อย่าพูดนะว่าตู่ขับใช่ตู่เป็นรถคันที่ติดกล้องอ๋อเพราะว่าตู่จะได้ขี่ตัว250 Rally ตัวแต่ง H2C ความแตกต่างจากตัว Rally ก็คือตัวตุ๊กตาแฮนจะสูงขึ้นครับแต่ว่าตัว Rally จะแตกต่างจากตัว L ก็คือตัว L จะเป็นแบบแนวลุยจริงครับที่ไหนฮะเนี่ยเชียงใหม่ที่ศูนย์ Honda Safetyที่เชียงใหม่ Safety Riding Park อ๋อนี่ครับ CRF ทั้งหมดกี่คันครับเนี่ยทั้งหมดไป21คันเนี่ยตอนแรกตอนอันนี้คือสนามแรลลี่เหรอสนามครับสนามตอนเช้าก็จะให้เข้าไปเขาเรียกอะไรอบรมภาคเขาเรียกอะไรภาคพื้นซ้อมมันก่อนซ้อมลายก่อนเพราะว่าเขาจะจำลองเขาบอกว่าเขาจำลองพื้นที่อ่ะจากการขับขี่จริงเลยนะหมายว่ามีลงเนินปุ๊บต้องขึ้นล่องเลยอะไรเงี้ยเขาจำลองมาไว้ในสนามหมดเลยครับคือจะไม่ค่อยเห็นผมหรอกเพราะผมรถติดกล้องอ๋อคันไหนคันนี้ใช่ป่ะที่ติดกล้องอ่ะไอ้คันนี้ก็ติดตัว L แต่ว่าตอนติดกล้องตอนเข้าป่าเนี่ยผมขี่อ๋อวันนั้นผมจะใส่หมวกสีเหลืองชุดสีเขียวอันนี้คือนี่ไงเค้าเนี่ยหักปุ๊บขึ้นเนินเลยเงี้ยลุยหินนะลุยหินเพราะในป่าก็ต้องมีหินอย่างงี้ต้องจำลองหมดเลยต้องซ้อมก่อนใช่มั้ยฮะใช่ซ้อมเพื่อที่จะไปสู่สภาวะจริงใช่เนี่ยลุยน้ำอ๋อต้องทำยังไงต้องยืดยังไงต้องจับแฮนด์จับอะไรยังไงประมาณที่มันฮะถูกต้องโดยครูฝึกที่อยู่ในส่วนเซฟตี้เรดดิ้งก็มีแบบว่าอาจารย์นองพิชานารินอัศนะเรืองรองที่เป็นแชมป์ครูฝึกเซฟตี้เป็นแชมป์โลกมา4ปีซ้อนครับนี่ขันแรกนะขันขวาแรกนะแบดไหมไปไหนอะเนี่ยตอนนี้นี่ไงก็คือวิ่งทางดำจากส่วนเซฟตี้นะครับไปไหนครับวิ่งเข้าป่าเลยวิ่งเข้าป่าเลยวิ่งขึ้นไปไปนี่ก่อน
กินอาหารโอกระจูนะฮะรับประทานอาหารเป็นอาหารพื้นบ้านออร์แกนิกออร์แกนิกออร์แกนิกปลูกผักปลูกผักครับอันนี้พอรับประทานเสร็จแล้วก็ตอนนี้มุ่งหน้าไปไหนต่อครับอันนี้เส้นสะเมิงก็วิ่งทางดำอยู่ดีปุ๊บแล้วก็ตัดเข้าป่าเนี่ยเริ่มเข้าป่าละอ๋อตัดเข้าป่าไปเลยนี่ยังพื้นๆนะพี่ไม่ใช่ก็มีความสนุกสนานโหดมันฮาครบจอดถ่ายรูปตรงม่อนกิ่วลมเนี่ยจะมีไอตัวที่แบบว่าเป็นสไลด์ลงมาจากเขาด้วยนะอ๋อใช่ไหมใช่นะครับก็เริ่มเข้าเส้นทางคดเคี้ยวถนนนี่แบบว่าเขาบอกว่าไม่ต้องขี่ให้เกินเส้นเหลืองอ่ะเนี่ยเริ่มตัดเข้าป่าละโอ้ยตัดเข้าป่าเลยเอาครับนี่ก็ยังพื้นๆอยู่นะครับอ๋อนี่ก็ขับเนี่ยนะเริ่มเหลือลองเดียวละเหลือเดียวแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มเหลือเดียวละก็ไม่น่าเชื่อนะเป็นทางที่แบบว่าชาวบ้านใช้สัญจรนะสัญจรไปมาดูดิดูทางนี่เนี่ยนะแล้วเป็นอย่างนี้ตลอด15นาทีนี่คนนี้ก็คือเจ้าของหนังสือฟัดใบนะที่เบิร์ตแสนเชตักนี่ดูดิจมไปครึ่งคันเลยโอ้ยเป็นไงเนี่ยเพราะนะลุยน้ำเสร็จหักขึ้นขวาโอ้เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มโหดขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มไปเรื่อยนี่ครับเขาเรียกว่าทดสอบดูว่ารถเนี่ยมีความทนขนาดไหนใช่นะตอนแรกเขาวางแผนว่า6โมงออกมาได้3ทุ่มฮะยังไม่ออกเลย3ทุ่มก็ดูดีฮะว่าพื้นนะฮะพื้นถนนแล้วก็ในป่าในเขาเนี่ยฮะว่าค่อนข้างจะลำบากเนี่ยดูร่องไงนะฮะต้องขับตามร่องเขาด้วยตามลายเขาด้วยใช่ลุยน้ำกันไปทั้งน้ำทั้งบกคือประมาณถ้าเทียบ 100% อ่ะจะมีน้ำอ่ะอยู่ประมาณ 50% ที่ต้องลุยอ๋อบางทีลงไปครึ่งคันวับหายไปเลยนี่มืดแล้วนะฮะเนี่ยมืดแล้วพี่6โมงนี่ก็ถือว่ามืดแล้วนะฮะเนี่ย5โมงนี่เริ่มสลัวแล้วเพราะว่าอยู่ในป่าตอนนี้ประมาณกี่โมงครับตอนนี้ประมาณ5ประมาณ6โมงได้แล้วพี่6โมงโห6โมงยังอยู่ในป่ากันอยู่เลยอ่ะนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับทริปดีๆที่บริษัท AP Honda ครับได้เชิญทางผมไปนะครับทางสื่อไปได้มีโอกาสไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดตอนสตาร์ทแล้วก็ตอนขึ้นไปอยู่บนดอยอินทนนท์ในวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยระยะทางจะ200โลเขาจะไม่กลับเข้าป่าเขาบอกว่าไม่งั้นคุมเวลาไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวตกเครื่องกันซะเปล่าเขาเลยเปลี่ยนมาไว้วันศุกร์อันนี้พอวันศุกร์ปุ๊บก็ทางดำอย่างเดียวเลย200โลขี่ไปจะหลับไปก็เจอแบบเพลียๆเยอะพี่กิ๊งเจอแต่อะไรนะเจอแบบทางแบบเพลียๆอ๋อเพลียๆเรียกเหงื่อแต่แบบก็ไม่ค่อยมีเหงื่อเพราะว่าอากาศดีมากครับอากาศในป่าอยู่ประมาณ 19-20 องศาอากาศกำลังดีไม่ถึงกับร้อนมากไม่ถึงกับหนาวหรือเย็นมากคือไม่มีเหงื่อแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยใช่มั้ยมันเหนื่อยตรงไหนตอนยกรถบางทีขี่ไปผิดล่อง CIFรุ่นเก่ากับโฉมใหม่เนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมั้ยแตกต่างกันเยอะครับพี่เป็นยังไงฮะต้องบอกว่า CC เท่ากันก็จริงเออ CC เท่ากันด้วยอ่ะโฉมเก่าเนี่ยจะมี CF 250L กับ M เออ L เนี่ยจะเป็นสไตล์ Enduro ครับ M เนี่ยจะเป็นสไตล์ซุปเปอร์โมโต้เป็นยางทางเรียบทางเรียบแล้วก็ส่วนเรลลี่เนี่ยเขาปรับใหม่ปรับกราฟใหม่ปรับระบบการสะเทือนใหม่ปรับช่วงใหม่หมดเลยปรับช่วงหน้าใหม่ช่วงหลังใหม่ยางใหม่ยางใหม่ระบบเครื่องยนต์เครื่องยนต์เดิมมีการเปลี่ยนมีการเปลี่ยนกราฟเปลี่ยนกราฟใหม่เปลี่ยนเรื่องของอัตราทดเกียร์ใหม่ใช่ขับขี่แล้วเป็นไงอารมณ์เป็นไงบอกว่าให้เทียบดีกว่าให้เทียบถ้าเทียบกับตัว L เนี่ยตัว L เนี่ยจะเป็นสไตล์บุกถ้าป่าเนี่ยต้องแบบเป็นสไตล์ L เท่านั้นตัวนี้เลยต้องตัว L นะตัว L คือตัวเก่าเออแต่ตัวเรลลี่เนี่ยมันจะเหมาะกับสไตล์ชูทอ่ะชูททางยาวๆทะลุทางยาวๆเพราะว่าตัวเรลลี่เนี่ยเขาจำลองมาจากตัว CF 1000L ก็คือตัว Africa Twin เขาย่อลงมาเลยแล้วตัวที่ผมขี่เนี่ยเป็นตัว H2C ชุดแต่ง H2C แฮนด์จะสูงกว่าเดิมประมาณ1นิ้วแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์มีกาดใต้ท้องที่บ่งบอกเหมือนกับว่าเป็นตัวย่อมาจาก Honda Africa Twin ตัวพันเรื่องการเข้าโค้งถ้าเผื่อว่าเป็นทางยกกว้างๆอ่ะทางตัวเรลลี่เนี่ยจะสาดโค้งได้มันกว่าแต่ถ้าเป็นโค้งแคบแล้วก็เนินชันอย่างเงี้ยตัว L จะได้เปรียบกว่าใช่คือจะแยกคาแรคเตอร์กันเออนี่นี่เยี่ยมเลยเป็นไงแต่ว่าตอนที่แบบขี่ทางยาวๆปุ๊บแล้วรถเขามีจำกัดแต่ไปกัน21คันก็มีแบบอย่างละครึ่งอ่ะมีน้องที่เป็นสื่อบอกพี่ตู
ขอขี่ตัว H24 มั้งดิแบ่งๆกันขับบ้างไม่ให้เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวเรลลี่เนี่ยถ้าเวลาเข้าป่าอย่างเงี้ยมันเหนื่อยกว่าตัว L เยอะบ่อยตอนที่ผมลำบากเนี่ยคุณรู้ไหมแล้วตอนนี้ทางดำเนี่ยมันสำหรับมันตรงแนวของเรลลี่เลยคือมันสไตล์ชูดยาวๆขี่ทางตรงได้104-106ครับมันก็แบบว่าขอสบายมั้งเหอะไปเปลี่ยนคันอื่นไหมก็เฮฮากันไว้โอ้ดีครับสนุกสนานดีนะได้ทดสอบรถด้วยใช่ครับผมแล้วมีอะไรเพิ่มเติมต่อตั๊บประมาณนั้นก็คืออันนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่8แล้วแล้วก็ทาง Honda ก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะมีทีเด็ดอีกเรื่อยใช่มีเรื่อยแล้วก็บางคนก็แบบเฮ้ยโอ้โหทางแบบว่าสุดจริงๆนะเที่ยวนี้ไม่เคยเจอสุดอย่างนี้มาก่อนจนแบบพอออกมาแล้วรู้สึกติดลมติดใจใหญ่ใช่ไหมมีอีกสักวันไหมพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแรงก็หมดนะขี่ก็อยากใจมันอยากใช่นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมต่อครับพี่ตูประมาณนั้นพี่ก็คราวนี้ก็มาในส่วนของเจ้านี่เลยดีกว่าพระเอกของเรานะครับที่ใช้ในการแสดงหนังในเรื่อง Resident Evil นะครับที่จะฉายในวันที่26 BMW SR นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าพี่ตูได้มายังไงก่อนดีกว่าครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับรถคันนี้จากบาร์เซโลนามอเตอร์อยู่ที่ไหนครับวิภาวดีรังสิตอย่าพูดนะว่ามีจำหน่ายแล้วมีจำหน่ายแล้วครับจริงน่ะคันนี้เป็นลายพิเศษเป็นสี Limited Edition ครับเอาเรื่องราคาไปก่อนไหมเอาเรื่องราคาก่อนดีเรื่องราคาก่อนถ้าเป็นสีปกติจะมีสีแดงสีดำนะครับแล้วก็เป็นสีของ BMW เขาจะอยู่ที่ราคา 870,000 บาทครับแต่ว่าตัวนี้พิเศษอยู่ที่ราคา 910,000 บาทพิเศษแล้วใช่ไหมครับใช่ก็คือพิเศษสีแล้วก็ตัวนี้ออปชั่นมาคืออารมณ์นะพี่ต้องบอกว่าเหมือนกับขี่ S1000 เพราะมันสปอร์ตคือจะเรียกว่าอ่ะเราไม่อวยแล้วกันเออคือมันก็มีจุดเสียของมันตรงที่ก็ต้องมีจุดดีจุดเสียบ้างจะไปเทียบกับไอ้พวกเขาเรียกอะไร GS ครับไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะตระกูล GS มันจะเป็นตระกูลแบบว่าแอดเวนเจอร์ที่มีความนุ่มนวลในตัวเองแล้วก็พร้อมลุยแล้วก็พร้อมเขาเรียกเป็นสไตล์ดูโอพอร์โพสที่ลุยได้ในระดับนึงครับพร้อมกับขี่บนทางดำได้แบบว่าชิลๆครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมากมายไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าชิลหน้าครับแล้วก็โหมดต่างๆแต่ตัวนี้เครื่องยนต์ S1000 มาแบบว่าไม่ได้ตอนอะไรเลยเดี๋ยวเครื่องยนต์ S1000 เนี่ยหมายความว่า S1000R ไอตัวฉลามนี่แหละไอตัวฉลามเนี่ยตัวเดียวเอามาใส่เนี่ยนะไม่ได้ตอนแรงม้าไม่ได้ตอนอะไรเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ปรับโหมดได้เหมือนกันด้วยมีปรับโหมดเหมือน S1000 เราทั่วไปใช่แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษมากกว่าตรงที่มีออปชันเสริมชิลหน้าสามารถปรับระดับได้ด้วยมือพูดตรงนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพออปชันเยอะเหมือน S1000R หมดเลยเฮ้มาเลยดีกว่าครับใกล้ๆเลยดีกว่าไปชมกันดีกว่าครับตั้งแต่หัวยันท้ายเลยแล้วกันพี่กิ่งตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเป็นยังไงครับชิวหน้านะฮะสามารถปรับระดับได้ถ้าสมมติว่าพี่กิ่งให้พี่กิ่งนั่งดีกว่าพี่กิ่งนั่งพี่กิ่งสูงเท่าไหร่172มั้งกำลังดีพี่โอ้โหกำลังดีนี่นะครับครับชิวหน้าขี่ไปปุ๊บครับเป็นไงมีการเว้าเพื่อหลักไอโรไดนามิกแต่ถ้าแบบว่าไม่อยากโดนแรงลมปะทะมากนักโอ้ปึ๊บเอาใหม่ไหมเอาใหม่ทีใหม่ทีนี่ใหม่ไทยทีลงของเขาหักวะเนี่ยเนี่ยลงมาคือชิวไม่ได้แบบขึ้นไปบังหน้าซะทีเดียวเพราะว่าเท่อะนะเออนี่ไงฮะสามารถเนี่ยขึ้นลงได้ปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับต่อไปครับระบบเบรกนะครับแบมโบ้สแตนดาร์ดมาเลยนะครับช็อคอัพหัวกลับไฟหน้าเหมือนกับ S1000R แต่เหมือนนกแก้วอ่ะใช่นะชอบอย่างหนึ่งนะปึ๊บเปิดไฟนี่ดู LED ก่อนปึ๊บเฮ้ยเหมือนเดี่ยวอ่ะแต่แหมยังไม่อยากสตาร์ทเครื่องจริงๆมันมีเลือกได้อ๋อเนี่ยปิดอันนี้ก็ได้ยังไงนะเป็นแบบ LED ตัวเดียวก็ได้ฮะเป็นแบบว่าเป็นไฟธรรมดาก็ได้ไงเอออ่ะเฮ้ยดูดิอันนี้เดลไลท์เดลไลท์อันนี้เปิดไฟอันนี้ฮะปึ๊บอ่ะเป็นไงโอ้ยสนุกสนุกสนุกเฮ้ยสวยอ่ะต่อไปครับคุณตู่ครับวนมาฝั่งนี้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมครับคุณตู่ครับตัวนี้นะครับระบบกระเทือนเป็นแบบว่าไฟฟ้าปรับด้วยไฟฟ้านะครับไหนฮะชกหน้าใช่ไหมครับชกหน้านะครับปรับไฟฟ้าในส่วนนี้ก็คือเป็นที่สำหรับใส่ออปชันเสริมเป็นเนวิเกเตอร์แกะมาปึ๊บนี่อ๋อเสียบเข้าไปได้เลยฮะใช่ก็นี่เป็นฝาครอบฝาครอบธรรมดานะครับพี่เขาบอกว่าเอาไปอย่าระวังหายนะน้องออปชันเสริมใช่ไหมฮะหมายถึงไอ้ตัวนี้เพราะว่าเวลากดออกมาแล้วมันจะหายง่ายอ๋อใส่เข้าไปง่ายปึ๊บครับอ่ะต่อไปครับโหมดของมันปรับได้ตรงนี้ครับโหมดอะไรครับแล้วก็มาที่หน้าจอต่อ
ตอนนี้ผมเลือกที่โหมดโหลดนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะฮะขอปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวจะดูหน้าจอกันใหม่1 2 3เปิดเลยครับอ๋อนะฮะพอดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับสดชื่นมาต่อครับครับดูที่ตรงนี้นะครับผมปรับที่โหมดโหลดนะครับโหมดโหลดนี่ก็traction control ABS จะค่อนข้าง sensitive อยู่ในระดับกลางมี3โหมดด้วยกันก็คือมีโหมดเลนโหมดโหลดโหมด dynamic ครับนะครับโหมด dynamic นี่คือเป็นแบบ advanced ละฮะกดตึ๊กนะฮะเปลี่ยนเป็น dynamic dynamic เรื่องง่ายมากกดที่ปุ่มโหมดเมื่อกี้แล้วก็โหมดแล้วก็ไปต่อโหมดเลนถ้าเจ้าไหนก็ปล่อยไว้กลับไปที่โหมดโหลดเหมือนเดิมปึ๊บนะครับก็โหมดต่อไปครับต่อไปนี่ด้านนี้ครับด้านนี้โอ้โหไม่เยอะจังอ่ะโหเยอะพี่ด้านนี้ครับโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นปรับระบบ ABS แล้วก็ปรับช็อคอัพหน้าหลังปรับได้ด้วยหน้าหลังเลยนะแล้วปรับกันยังไงอ่ะปรับยังไงกลับไปที่หน้าจอเหมือนเดิมดูที่หน้าจอเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อผมกดแช่ปึ๊บนะฮะกดแล้วนะฮะนะฮะขอโทษครับกดปิดปุ่มนี่ครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมเห็นหมวกกันน็อกไหมเห็นหมวกกันน็อกหนึ่งไม้ไหมเห็นครับนั่นคือคนขี่หนึ่งคนนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดของไดนามิกก็คือเป็นโหมดแอดวานซ์เนี่ยช็อคอัพจะแข็งขึ้นมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวแล้วก็ปรับต่อเป็นโหมดโหลดก็จะนิ่มขึ้นมาครับจะมีสองโหมดคือนิ่มกับแข็งครับแล้วกดแช่คนเดียวมีกระเป๋าเพราะมีออปชั่นหลายกระเป๋าด้วยถ้ามีกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยใช่กดต่อแช่ต่อนี่ซ้อน2ซ้อน2รู้เลยว่าจะต้องปรับยังไงใช่โอ้โหเขาจะคิดให้เราเรียบร้อยนะครับครับผมเดี๋ยวปรับไปหมดคนเดียวเหมือนเดิมก่อนคนเดียวคนเดียวนะครับครับผมต่อไปมีอะไรเสริมอีกตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับเป็นปุ่ม Cruise Control คืออะไรอ่ะ Cruise Control เหมือนกับรถยนต์เลยพี่ก็คือถ้าเผื่อว่าเราเปิดคันเร่งปุ๊บใช่ป่ะครับเนี่ยกดดันไปข้างหน้าแล้วก็เลื่อนมาฮะแป๊บนึงไม่มันก็เนี่ยปึ๊บเนี่ยปึ๊บตรงเนี้ยพอเปิดปุ๊บใช่มั้ยฮะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มความเร็วเนี้ยอ๋อแค่ติ๊กๆเฉยๆเพิ่มความเร็วความเร็วเนี้ยฮะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนแบบอยู่ในระดับที่พอใจโดยที่เราไม่ต้องไปบิดคันเร่งเปิดคันเร่งมันก็แบบคาอยู่งั้นน่ะแต่พอเราใช้เราใช้ระบบเบรกปุ๊บเบรกทุกอย่างรีเซ็ตใหม่อ๋อกลับมาเริ่มต้นใหม่ใช่ก็คือเหมือนกับรถยนต์อะล็อกไว้เฉยๆล็อกไว้คือเป็นระบบครุยครุยคือการล่องมันก็ล่องเรืออ๋อขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆคือไม่ต้องบิดคันเร่งในส่วนตรงนี้นะครับเนี่ยสงสัยตรงเนี้ยคืออะไรไม่ใช่แบบว่าหมุนขึ้นหมุนลงได้นะจะเป็นซ้ายขวาก็ได้คืออะไรอ่ะจอยเหรอมันจะเชื่อมต่อกับตัวเนวิเกเตอร์ตัวเนี้ยนะใช่เพราะว่าถ้าเป็นชุดของเขาเนี่ยครับสมมติว่าเลือกหมวดปุ๊บหมุนตึ๊กตึ๊กตึ๊กโอเคปุ๊บเลื่อนปุ๊บโอเคอย่างนี้ดูอะไรครับเดี๋ยวดูอะไรตัวนี้ก็คือเป็นตัวสั่งเนวิเกเตอร์โดยที่แบบมือเราไม่ต้องมากดปุ่มไงแต่นี่ไม่มีเนวิเกเตอร์มาอันนี้คือสภาพมาตรฐานมาไอ้นี่คือสแตนดาร์ดถ้ามีแผนที่นำทางเราก็มาวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้ได้เลยว่าจะหมุนซ้ายหมุนขวาใช่เนี่ยหมุนปึ๊บปึ๊บเลื่อนไอ้โอเคปุ๊บกดคลิกตึ๊กตึ๊กคันเซิลโยโถสับตาเป็นไงเล่าโอ้โหแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยประมาณนี้แล้วก็คราวนี้ก็ดูเสื้อทรงองค์เอวกันไปพี่ใช่ไหมนะฮะฟังเสียงไหมฟังเสียงไหมฟังเสียงเลยดินะฮะตัวนี้อีกจุดนึงพี่กลับขึ้นมาโหมดเนี้ยพี่บอมชอบมากโหมดไหนครับนี่สัญลักษณ์นี้นี่อันบนเขาเรียกว่าอุ่นมือป่ะเนี่ยอุ่นมือถูกต้องอุ่นมือถูกต้องพี่ครับเป็นทำให้เกิดความอุ่นเพราะว่าตัวนี้นะครับ BMW เนี่ยถูกผลิตมาในประเทศที่อากาศหนาวแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยจะใช้ตอนที่แบบขึ้นเขาเนาะครับเพราะว่าถ้าเผื่อว่าใช้ในชีวิตประจำวันคงจะมือพองเปิดค้างไว้แล้วก็จะร้อนใช่พอเปิดปุ๊บก็เนี่ยครับปุ๊บเนี่ยนะตรงนี้ขึ้นละหน้าจอขึ้น40องศาไม่ใช่40องศานี่อุณหภูมิข้างนอกอันนี้คือเป็นระดับอันนี้ระดับ2ครับระดับ1หรือว่าไม่ใช้เลยไมค์ทิปก็ปุ๊บกดทิปแรงเท่าไหร่ทิปเท่าไหร่ทิป2แล้วก็เอเวอเรจอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงครับปึ๊บนี่เราขับมาความเร็วเขาเรียกอะไรอัตราความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยต่อที่เราใช้งานอยู่ผมเมื่อสักครู่ผมขี่ไปเขาขี่ไปที่ไหนฮะไปพระราม9มาครับแล้วก็มาที่เข้าสตูครับก็เนี่ยใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ44กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาฟังเสียงแล้วสิอยากฟังเสียงแล้วครับผมมีคันนิดนึงโอ้โหอ
จะสังเกตว่าเนี่ยเรามาดูมือผมมือผมบิดหมดมือผมบิดหมดเพราะอะไรขนาดอยู่ในโหมดแอดมินนะครับอ๋อล็อกไว้เวลาอ๋อล็อกไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่เออเป็นการถนอมเครื่องยนต์นะครับประมาณนั้นฮะสบายหูด้วยโอ้โหสุดยอดเป็นไงพี่กิ๊งลงดีๆแล้วก็ตัวนี้ไม่ทราบว่ามาถึงด้านนี้หรือเปล่าครับระบบชิปเตอร์ของเขามาซึ่งมีชิปเตอร์มาด้วยนะครับชิปเตอร์นะฮะครับต้องซูมข้างบนลงไปนะครับตัวนี้นะฮะเมื่อเซนเซอร์ทำงานเนี่ยปึ๊บเป็นชิปเตอร์แบบเดียวกับแบบไหนครับ BMW S1000R เลยครับชิปเตอร์ตัวนี้นะฮะใช่ไหนครับโอ้โหไหนขอไหนขอช่องขอไฟนี่นะฮะเห็นไหมนี่ครับเป็นตัวเดียวกับของ S1000R ตัวล่าสุดเพราะว่าความพิเศษของเขาเนี่ยครับตัวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นชิปเตอร์ทั้ง up and down เออก็หมายความว่าลงก็ได้ขึ้นก็ได้โดยไม่ต้องบีบคัตโอเคเป็นไงโอ้โหน่าสนใจแล้วอ่ะจริงๆออปชั่นเขาเยอะกว่า S1000R นะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นสไตล์ที่เอาไว้ลุยได้ในระดับนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เทคโนโลยีของรถสปอร์ตเต็มที่เลยพูดแล้วนะฮะไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วอ่ะมาปุ๊บก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้เลยใช่นะฮะเรื่องของกล่องเรื่องของต่างๆอะไรพวกนี้ก็พร้อมที่จะติดตั้งได้เลยจริงจริงถ้าจะเบิ้ลจริงเอาขาตั้งคู่ลงแล้วเบิ้ลน่าจะได้จะลองป่ะเวลาหรือเปล่าครับผมลองไหมอย่าดีกว่าเดี๋ยวจะลั่นทุ่งกันซะเปล่าเดี๋ยวจะลั่นทุ่งเอาแค่นี้ก็โอเคแล้วมันเป็นระบบสตรีทราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันเนี่ยคันนี้ครับ 910,000 บาทซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่บาร์เซโลนาครับอยู่ที่ไหนวิภาวดีรังสิตใกล้ๆโรงเรียนเซนต์จอนถ้าไปแล้วติดต่อใครเนี่ยไปถึงบอกจากรายการสปีดไรเดอร์นะทุกคนต้อนรับแน่นอนแน่นอนใช่แล้วก็คือสามารถไปทดลองขับขี่ได้ด้วยฮะคันนี้เป็นรถเดโมพูดถึงว่าถ้าผมสนใจใช่ผมไปปุ๊บเนี่ยผมอยากขับคันนี้ผมขอทดสอบได้ไหมโอ้ยได้เลยรอบเลยใช่เขามีที่ให้ทดสอบอยู่โอ้จริงๆ BMW ก็คือเขามีกระจายอยู่หลายดีลเลอร์อยู่หลายดีลเลอร์ใช่แต่ว่าอันนี้คือกรุงเทพและต่างจังหวัดก็มีเยอะใช่ไหมฮะก็คือจะแล้วแต่ชื่อเรียกกันไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวที่เราเอามาจากบาร์เซโลนาไงครับไฟหน้าไฟท้ายเป็นไงเนี่ยเหมือนตัวสปอร์ตเลยนะใช่ครับโอ้โหคือผมรู้แล้วเนี่ยว่าเอาเครื่องให้พนามาใส่ใช่ก็เขาถึงใช้รหัส S1000XR แต่เป็น XR ไงทำไมต้อง X อ่ะก็คือเป็นรหัสต่อท้ายเขาอ๋อต่อท้ายเขาผมประมาณนั้นครับเดี๋ยววันหลังก็ไปขี่ยาวๆแล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังดีเลยครับอาจจะแบบมีภาพแบบว่ามันสามารถแอคชั่นได้นะถ้าไปที่โหมดไดนามิกเนี่ยสะบัดคัตทีนี่หน้าลอยเลยนะโอ้ยอย่างนั้นเหรอก็มันบู๊เหมือน S1000R จริงๆพี่ผมอ่ะเต็มที่เคยขับแค่ S1000 แค่นั้นแหละเออแล้วนี้มันแล้วก็ GS ด้วยGS 1200 GS นั่นแล้ว GS เนี่ยขับไปนะโอ้โหแป๊บๆ220ไม่น่าเชื่อใช่นิ่งมากใช่แต่ตัวนั้นน่ะก็คือยังอะไรนะที่บอก S1000 ตัวเก่าก็ยังแบบมันเป็นชิปเตอร์แบบอัพอย่างเดียวเพิ่มเกียร์อย่างเดียวแต่นี่เราขี่เหมือนกับรถเกียร์ออโต้คัทเลยเออพูดง่ายๆขับไปปึ๊บตบเกียร์ปึ้งปึ้งปึ้งโดยที่ไม่ต้องกำคันก็ได้จะงัดก็งัดปึ๊บ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 ก็ได้ใช่ว่าเรามีเรื่องอีกโอ้ยบอกวันนี้มีหลายเรื่องหลายเรื่องเยอะแล้วก็สาระเยอะแยะไปหมดเลยไปหาเรื่องอื่นต่อกันดีกว่ามาเลยครับไปต่อเลยครับลุงตู่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเปิดตัวนักแข่งของการแข่งในรายการ MotoGP เปิดตัวแล้วเปิดตัวแล้วตอนนี้ทำ PR แล้วเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ละครับแล้วก็มีหลายๆทีมเนี่ยกำลังจะเปิดตัวตามๆมาครับค่ายแรกจะเป็นค่ายไหนก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่ก็เป็นค่ายจากดูคาตินะฮะดูคาติเปิดตัวทีเนี่ยเขาจะทำเหมือนกับ Apple เลยนะก็คือจะมีการแถลงข่าวแบบมีการไลฟ์สดไอเราก็นึกว่าเปิดตัว Apple ไม่ใช่เปิดปอก Apple อะไรไม่ใช่มาถึงว่า Apple ไงแม็กต้องนี่ก็เป็น CEO ของดูคาตินะครับก็อธิบายว่านักแข่งในปีนี้
ป็นใครบ้างนะครับอันนี้ก็เปิดตัวแล้วนะครับrepresentatives will find these products into the their folder okay we have video number 2 with the backstage of the day ก็มาที่รู้กันครับสำหรับฮอเก้ลอเรนโซทริปในปีนี้เหมือนเดิมจะย้ายมาอยู่ที่ดูคาติเอาย้ายมาแล้วฮะย้ายนี่ครับลอเรนโซเสื้อสีใหม่พิโซฮะลอเรนโซเดโซโซนะสองคนโซ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 เหมือนกันนะทั้งสองคนย้ายมาทีมปกติไอคนอีกคนนึงเหมือนเดิมค่อนข้างเป็นที่น่าจับตามองเพราะว่าลูกตีนเนี่ยมันเป็นรถปราบเซียนสมัยหนึ่งวาเลนติโน่ล็อตตี้ก็เคยมาขี่ดูคาติแต่ไม่ได้รับประสบความสำเร็จครับตอนนี้ครับก็คืออันนี้เป็นพิธีกรของงานนะเป็นอดีตนักแข่งของดูคาติแล้วก็มารับหน้าที่ครับOkay, sorry, that wasn't English. So let me go back to Italian. Okay, let's switch off the lights. Volume down. Your eyes on the screen. We'll see you in a couple of minutes. Let's enjoy this beautiful show. ก็คงจะมีการแข่งขันที่สนุกสนานเราใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะเมื่อปีที่แล้วก็ยังสนุกสนานปีนี้ก็สนุกมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีหลายค่ายหลายแบรนด์หลายรุ่นหลายยี่ห้อใช่ครับนะฮะที่มาเชื่อเฉือนฟัดฟันกันนะครับปีที่แล้วดูคาติไปเปิดตัวที่อะไรนะภูเขาหิมะโดยใช้รถไอตัวรหัสของเขาเนี่ย Death Mercedes RR นะครับใส่ยางหนามแล้วก็ขี่แต่ยางหนามแล้วขี่ลุยหิมะขี่ลุยหิมะมาเปิดตัวเปิดตัวอลังการมากเลยเบอร์99อย่างที่บอกครับพิโต้ทั้งคู่ฮะเฮอร์เก้โรเรนโซกับเบอร์4ครับแองเดรียโดวิซิโอโซโดวิซิโอโซนี่เคยเป็นอดีตแชมป์ในรุ่นมอเตอร์ทูด้วยนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นมาในรุ่นมอเตอร์จีพีในปีนี้ก็ยังคงอยู่กับดูคาติปีที่แล้วก็อยู่กับดูคาติโอเค here we go another round of applause thank you so much Jorge Lorenzo and Andrea Dovizioso thank you so much for being here in Bologna with us นี่โอ้โหเป็นไงครับบรรยากาศโอ้โหแบบสุดยอดมากนะเปิดตัวเต็มที่นะฮะใช่จริงๆมีค่ายนึงนะเปิดทันป่ะมาชมอีกค่ายนึงดีกว่าเมื่อกี้เราไปที่อิตาลีกันแล้วใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูค่ายญี่ปุ่นกันบ้างเพราะว่าเมื่อโลเรนโซมาอยู่กับดูคาติแล้วเป็นยังไงใครจะมาแทนที่โลเรนโซณค่ายยามาฮ่าอ๋อค่ายยามาฮ่าแต่หลายคนก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าไปดูวิทยาเขาดีกว่า ไปครับนี่ครับคนซ้ายมาวิกวินยาเรสกับวาเลนติโน่ลอสซี่เหมือนเดิมครับลอสซี่นี่เหมือนเดิมลอสซี่เหมือนเดิมครับวินยาเรสนี่มาจากค่ายซูซูกิซึ่งซูซูกิหายไปจากการแข่งขัน10ปีนะครับแล้วก็ปีที่แล้วได้วินยาเรสไปทำให้ขึ้นโพเดียมได้ด้วยยามาฮ่าเห็นปึ๊บสอยเลยแล้วทำเวลาดีด้วยล่าสุดทำเวลาดีกว่าลอสซี่ด้วยเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนใช่ครับเทเลโฟนิก้าปีนี้สนุกมากนะฮะเป็นยามาฮ่า M1 นะฮะโฉมใหม่โฉมใหม่หมดเลยใช่ยังเป็นบรรยากาศนะจริงๆเขามี VTR ที่แบบว่าทำเป็นแบบว่าหล่อๆเลยนะแต่นี้เราพิธีการเปิดตัวนิดๆหน่อยๆเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าการเปิดตัวเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วนะครับสำหรับนักแข่งนะครับรวมไปตั้งถึงเกี่ยวกับเรื่องของรถด้วยที่เปิดตัวใหม่ๆออกมานะครับเร็วๆนี้นะก็จะมีการแข่งขันวอร์ซูบาย
ในเมืองไทยซึ่งเขาบอกว่า World Superbike ปีนี้ครับโหรวบรวมแชมป์โลกที่มาจากการแข่งขัน MotoGP มาการแข่งขัน World Superbike ยัน Moto2 ยัน Super Sport ครับ7คนน่ะอยู่ในการแข่งขันในเลสเดียวกันที่สนามช้างเราเนี่ยมาโอ้โหน่าสนใจแล้วเดี๋ยวจะเอาบัตรมาแจกด้วยนะครับบัตรการสแตนพร้อมกับสามารถเดินพิทวอล์กได้ด้วยจริงรับปากเลยโอ้โหกลัวที่ไหนลุงตู่รับปากปีที่แล้วผมได้มาเท่าไหร่300ใบ300ใบเดี๋ยวถ้าได้มาก็จะมาแจกให้เพื่อนๆได้เข้าไปชมกันที่สนามช้างแบบเห็นกันจะๆตรงนั้นเลยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อีก1สปอนเซอร์นะครับนะฮะก็เป็นร้านอีก1ร้านนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านดีเจริญยนต์นะฮะที่ขายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับไม่ว่าจะสดหรือพรนะครับก็คือสามารถโทรติดต่อได้นะครับที่0990044070นะครับหรือว่าเข้าไปติดตามไปที่ www.dbigbike.com ครับหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจก็ได้ใช่ครับดีบิ๊กไบค์นะครับดีบิ๊กไบค์ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นมากมายสามารถจดไฟแนนซ์ได้ด้วยรถมือ2คุณภาพดีไม่มีเฉียวไม่มีชนไม่มีล้มมีเฉียวมีชนบ้างแต่ไม่มีล้มไม่มีล้มหนักล้มหนักใช่ครับก็พูดง่ายๆว่าบางท่านนะครับอาจจะมีนิดบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยฮะท่านไปแต่ตัวเปล่าแล้วท่านก็ได้รถกลับมาแต่เป็นรถที่คัดแล้วเป็นรถที่คัดแล้วคัดสรรมาแล้วนะครับซึ่งผมเองอ่ะไม่เชื่อหรอกครับก็ไปด้วยตัวเองนะครับไปดูแล้วไปดูเออจริงว่ารถนี่สวยงามทุกตัวเลยนะฮะอยากได้คันไหนมีผมอยากลองได้ไหมเชิญเลยครับใช่แล้วก็เร็วๆนี้ครับเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับรายการ Speed Rider นะครับกับดีเจริญยนต์โดยที่พวกเรานะครับจะไปที่ดีเจริญยนต์เลยเราจะไม่ทำการทดสอบรถใหม่แล้วครับเราจะทำการทดสอบรถมือ2ครับว่ารถมือ2สภาพมือ1อ่ะเป็นอย่างไรคราวนี้ก็ลองไปดูดีกว่าว่าพี่บอมเขาเอาอะไรมาฝากเรานะครับไปเชิญชมสกู๊ปของดีเจริญยนต์เลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยใช่ครับแล้วนี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือมันตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกมั้ยใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือ2เรารู้แต่รถใหม่อะว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่สูงผ่านศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือ2เนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแต่ถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่กำลังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่
ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทิร์นใช่รับเทิร์นพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไปรับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรียกงั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือสองแม้กระทั่งดูคติเอยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะฮะว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้โหอย่างนี้ก็ค่อนสบายใจนะก็มือสองก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับคือเครื่องอะไรฮะมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิอะสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดอะไรใช่เครื่องอ่านโค้ดกันนะครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่ไหมครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ